จับตารอบทิศเราติดตามมาต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่เริ่มเปิดชายแดนมีการผ่อนคลายมาตรการลงเรื่อยๆมาถึงวันนี้ด่านพรมแดนไทยมาเลเซียที่จังหวัดนราธิวาส3แห่งอนุญาตให้ยานพาหนะสามารถผ่านเข้าออกได้แล้วนะครับก็ทำให้บรรยากาศนั้นกลับมาดูคึกคักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะที่ด่านพรมแดนสุไหงโกลกนะครับคุณติชิลาครับแปลว่าตอนนี้จะมีการผ่อนคลายแล้วแต่ดูชาวบ้านในพื้นที่เขายังอยากจะให้ลดเงื่อนไขการเดินทางลงอีกนะครับใช่ค่ะคุณเชอสันคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่เปิดให้มีการนำยานพาหนะเข้าออกไทยและมาเลเซียได้ค่ะแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าเงื่อนไขในการเข้าของคนโดยเฉพาะการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนั้นก็ยังคงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้บรรยากาศการเดินทางเข้าไทยอาจจะไม่คึกคักมากนักนะคะจึงอยากให้มีการลดเงื่อนไขลงค่ะเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีหลังด่านพรมแดนไทยมาเลเซียที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสปิดนะคะวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ทั้ง2ประเทศอนุญาตให้นำยานพาหนะกลับเข้าเหมือนเดิมทำให้นางสาววิไลพรมภักดีชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยและชาวสยามหรือว่าชาวสยามนะคะตัดสินใจเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยอีกครั้งค่ะมันก็เงียบเนาะเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยเที่ยวเท่าไหร่ใช่พอไทยเปิดก็คนก็แห่เข้ามาเลยใช่ค่ะคนเดียวค่ะเพื่อนรออยู่ที่ไทยพอดีมีเพื่อนที่ไทยอะค่ะตั้งใจจะไปใช่ค่ะไปลิเป้ค่ะหลังการเปิดด่านพรมแดนตั้งแต่เวลา 7:00 น.แค่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งพบว่ามีการนำยานพาหนะจากมาเลเซียเข้าไทยประมาณ20คันนะคะขณะรถที่นำออกจากไทยไปมาเลเซียประมาณ10คันค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถที่ตกค้างตั้งแต่ปิดด่านนะคะโดยจากข้อมูลของศุลกากรสุไหงโกลกพบว่าในช่วง1เดือนมีชาวมาเลเซียผ่านด่านประมาณ 3,500 คนขณะที่คนไทยนั้นประมาณ 700 ถึง 800 คนค่ะแต่เชื่อว่าหลังการผ่อนปลนเงื่อนไขนำรถเข้าออกได้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยมากขึ้นค่ะคิดว่าอนาคตก็สบคก็น่าจะผ่อนคลายเรื่อยๆนะครับครับอย่างเช่นไทยตอนนี้รัฐบาลก็ผ่อนคลายสำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียที่จะกลับเข้ามาก็ยกเลิกการทำไทยแลนด์พาสแล้วครับอย่างไรก็ตามนะคะจากการสำรวจร้านรับทำประกันยานพาหนะในการเข้าออกของ2ประเทศในอำเภอสุไหงโกลกผู้ประกอบการบอกว่าการเข้าออกที่ยังมีเงื่อนไขหลายอย่างทำให้มีลูกค้าไม่มากนักค่ะขณะที่พ่อค้าแม่ค้าหลายคนในตลาดสดก็อยากให้ลดเงื่อนไขลงอีกนะคะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะให้เข้าเปิดเมื่อปกติเมื่อแต่ก่อนให้ไปมาได้ไงอ๋อถึงขายดีหน่อยตลาดก็คนเยอะหน่อยได้ถ้าคนไปมาได้สะดวกนี่คนเยอะเลยในตลาดนี้วันนี้ด่านพรมแดน3แห่งในจังหวัดนราธิวาสคือด่านสุไหงโกลกด่านตากใบและด่านบูเกตตานั้นเปิดให้มีการนำยานพาหนะเข้าออกวันแรกนะคะโดยมีเงื่อนไขคือคนไทยที่นำยานพาหนะเข้ามาเลเซียหรือคนมาเลเซียที่ต้องการนำยานพาหนะเข้าไทยจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือว่าหนังสือผ่านแดนคู่มือจดทะเบียนรถหลักฐานการซื้อประกันภัยรถแต่หากผู้ที่มีชื่อไม่ตรงกับผู้ครอบครองรถจะต้องมีการเอกสารมอบอำนาจที่ออกโดยหน่วยงานรัฐนะคะแต่ว่าหากเป็นคนไทยที่ใช้รถมาเลเซียเข้ามาจะต้องมีเอกสารยืนยันที่อยู่หรือมีใบทะเบียนสมรสกับชาวมาเลเซียหรือว่ามีหลักฐานการทำงานในมาเลเซียค่ะส่วนรถของมาเลเซียที่ตกค้างในไทยต้องมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันการแอบอ้างนำยานพาหนะออกนอกประเทศผิดกฎหมายโดยจะได้รับการผ่อนผันการชำระค่าปรับที่อยู่เกินเวลาภายใน1เดือนนี้นะคะส่วนรถของไทยที่ตกค้างในมาเลเซียต้องยื่นต้นฉบับใบขนส่งสินค้าพิเศษฉบับเดิมหากไม่มีเอกสารประกอบจะถูกปรับครั้งละ 1,000 บาทค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพบรรยากาศสดนะคะในส่วนของรถที่เดินทางมาจากมาเลเซียนั้นเดินทางมาที่ด่านพรมแดนในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ช่วงเช้าหลายคันทีเดียวนะคะซึ่งบรรยากาศเช่นนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะคึกคักมากขึ้นหลังจากนี้ค่ะคุณเชยสารคะอิชิราครับอีกหนึ่งมาตรการที่มีการผ่อนคลายวันนี้ก็คือการกลับมาเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีฟ้านราธิวาสเองเป็นพื้นที่สีฟ้านำร่องการท่องเที่ยวภาพของการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้านี่เขาเตรียมอะไรกันยังไงบ้างครับแล้วก็จริงๆสุไหงโกลกถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สถานบริการสถานบันเทิงมีไม่น้อยเหมือนกันนะครับ
ค่ะก่อนที่จะมายืนรายงานข่าวอยู่นี้ดิฉันได้มีโอกาสนั่งรถนะคะไปสำรวจถนนหลายเส้นของอำเภอสุไหงโกลกโดยเฉพาะถนนที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานบันเทิงต่างๆแต่พบว่าสถานบันเทิงเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ยังคงปิดให้บริการนะคะซึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านหลายคนบอกนะคะว่าในช่วง2ปีที่มีการปิดด่านนั้นบางคนก็ได้มีการขายกิจการไปแล้วหรือว่าย้ายกิจการไปแล้วบางคนก็ยังคงไม่มีเงินทุนกลับมาลงทุนใหม่อีกครั้งและแม้ว่าเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นได้มีการเปิดด่านให้คนเข้ามาในไทยได้และวันนี้เป็นวันแรกที่อนุญาตให้มีการนำยานพาหนะเข้ามาได้แต่ดูเหมือนว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในอำเภอสุไหงโกลกเองก็ยังคงไม่กลับมาเหมือนเดิมค่ะคุณเชษฐ์คะครับก็เห็นจากภาพเมื่อสักครู่นี้ก็ดูแล้วว่าหลายจุดนั้นอาจจะยังขายกิจการไปแล้วหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการนะครับเดี๋ยวคงจะได้ติดตามบรรยากาศเต็มๆรวมไปถึงความคาดหวังของคนในพื้นที่ผู้ประกอบการที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งนึงนะครับว่าคาดหวังกับการเปิดด่านครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนติดตามกันได้ในข่าวค่ำมิติใหม่ช่วงนี้ขอบคุณคุณติชิลานะครับ